สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า SCP Containment Breach นะครับผมโอ้โหแล้วก็อยู่ในเกมกับพิพตาในตำนานเช่นเคยนะครับแถมตอนนี้นะฮะเป็นเวอร์ชั่น 1.3.1 นะครับโอ้โหแม่งเอ้ยแล้วก็เกมนี้นะก็เป็นเกมที่พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจากเวอร์ชั่นอะไรวะที่ผมเล่นจบมาแมปๆนะฮะเป็นเวอร์ชั่น 1.2.2 นะครับและตอนนี้ก็เป็น 1.3.1 แล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะมาลองกันนะครับการตั้งค่าเขาบอกว่ามันปรับกราฟิกใหม่หมดนะการตั้งคงตั้งค่าปรับแสงเนี่ยนี่ขนาดเน็กเกมนะฮะมันยังเป็นแบบนี้เลยนะครับเยสเคไม่ธรรมดาบอกไว้ก่อนโอเคเราจะมาสัมผัสด้วยความหลอนของเรากันดีกว่านะฮะโอเคใส่ชื่อผมไปนะฮะเดี๋ยวพอดีคอมผมเสียนะฮะใช่แล้วคอมผมเสียเลยไปอัปเดตคอมมาปั๊บก็เรียบร้อยกลับมาหายห่วงเหมือนเดิมนะเอ้าเหี้ยแม่งกระตุกอีกแล้วแต่ว่าการ์ดจอยังกากเหมือนเดิมนะฮะขออภัยด้วยโอ๊ยแม่งกระตุกอีกแล้ว What the hell was going on เกิดอะไรขึ้นกระตุกโอเคหายปกติแล้วนะฮะ SCP-12 ตัวโน้ตมรณะเยสเคอย่าเข้าไปนะฮะถ้าคุณเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วเราจะตายหาทันทีนะฮะบอกไว้ก่อนโอเคสตาร์ทอัพอุ๊ยโอเคตื่นมาแล้วนะฮะตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับเมื่อไหร่ลุกลงชาติจะเล่นกากุงหากพวกเราทั้งหลายโอเคตามสเต็ปเดิมนะฮะเราติดอยู่ในคุกนะครับเนื่องจากว่าไปมีชู้กับผู้จัดการนะฮะคือไปตีเหล็กกับเมียน้อยผู้จัดการนั่นเองนะครับเดี๋ยวจริงๆมันปรับกราฟิกได้นะนี่ไงมันมีการตั้งค่าเพิ่มนะฮะตอนแรกไม่มีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะปรับอะไรได้บ้างอันนี้ความสว่างของเกมเดี๋ยวผมว่าปรับเมาส์อ่ะทำไมเมาส์มันอืดๆวะนี่ไงเมาส์ในระดับปานกลางโอเคพอประมาณดูเอกสารนะฮะโอ๊ยเอกสารแบบใหม่ฮะมันดูแบบเก่าๆแบบน่ากลัวนะฮะโอเคตามสเต็ปนะครับนักโทษหมายเลข D9341ในตำนานนะฮะตำรวจมาแล้วเฮ้ย what's up dude yes okay อุ้ย MP5 ไม่ใช่ P90 นะครับเฮ้ยภาพถือว่าสวยขึ้นนะใช่ได้โอเคแต่ว่าผมเห็นภาคนึงอ่ะมันแบบสมจริงมากมีเงาด้วยแล้วก็แถวไหนว่ามันจะมีรถผ่านไปนะฮะโอเคตามคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะเราต้องไปที่ห้อง SCP-173 เฮ้ยมองหำอะไรฮะมองหำอะไรครับผมเฮ้ยมีไฟสว่างด้วยเยสเคถือว่าทำแบบสมจริงขึ้นนะฮะเนี่ยกับพริบตาวิ่งโอเคคอนเซปต์เดิมครับเฮ้ยโอ้โอ้ใหม่กุนเน็ตทำใหม่ฮะมีคนเดินผ่านด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเราเลยโอ้ my goodness เย้เฮผมเห็นภาคนึงอ่ะมันจะมีรถขับผ่านตรงเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าเวอร์ชันอะไรนะครับแต่ว่ามันมีรถผ่านตรงเนี้ยมันเป็นรถขนของนะครับอันนี้ตามคอนเซ็ปต์นะฮะมีคนนั่งดูหนังโป๊ตรงนั้นนะฮะอันนี้หัวโลนตรงนี้ไปแล้วครับเอ้ยมาซับดูนเย้เปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวอุ๊ยแม่งกระตุกไงฮะออโตเมฟายไม่รู้เอ้ยมันหันหัวด้วยครับเนี่ยเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะหันหัวด้วยโอเคไปเฮ้ยทำไมมันวิ่งช้าๆวะอุ๊ยออกกระตุกอีกให้ตายเถอะเฮ้ยวัสดุนอุ๊ยอาหารนี่แม่งดำกว่าเดิมว่ะยิ่งอัปเดตแล้วแม่งยิ่งหน้าดำกว่าเดิมเฮ้ยแม่งเข้าไปแล้วดูอาหารนี่ให้แม่งสักยันเฮ้ยสักยันอะลูกผีเสื้อเลยน้องเฮ้ยไม่ดีนะเชื่อไหมออกนอกก่อนน่ากลัวแฟซีเฮ้ยทหารแม่งหันหัวไปหันหัวมาเฮ้ยอ่ะเสียงอะไรวะโอ้ชิตโอ้โน่ yeah ตามคอนเซ็ปต์นะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าทำน่ากลัวขึ้นมาผมว่านะโอเคทีเบทไฟเออร์โอ้ยชิแม่งมืดชิบหายเออมันปรับภาพได้นะฮะให้มันดูสว่างขึ้นนะขอดูนะเอ้ยมันมีซับไตเติ้ลไหมผมจะได้อ่านได้หน่อยเวลาตัวละครมันพูดอะไรเนี่ยมีไหมวะซับไตเติ้ล
ไม่มีนะฮะซับไตเติ้ลนี่ไงปรับภาพแบบมืดสว่างมืดสว่างนะฮะเราจะเอาที่สว่างมากๆนะฮะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการเล่นแต่แม่งก็มืดอยู่ดีว่ะชิบหายแล้วโอ้ my god โอ้โหเฮีย SCP ฮะทหารถอยไปแล้วเฮ้ย no ทหารรอกูด้วยทหารรอกูด้วยทหารวิเชียร์แมงคายดับโอเคมันไปแล้วนะฮะ open the door ว้าวอะไรวะเนี่ยที่ไหนวะโหแม่งเสียงหลอนแท้เฮ้ยสิ่งเหี้ยอะไรวะอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยนะเว้ยโอเคปิดตัวโอ้มีไฟสว่างด้วยเดียดเคโอ้โหแผ่นดินไหวตรงนี้มันจะมีคนตกลงมาครับ it's amazing yeah ว้าวไปละไปห้องอะไรเนี่ยเดียดเคห้องสว่างมากห้องใหม่ฮะแต่ว่าเรายังไม่มีคีย์การ์ดนะฮะโอ้ย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 แผ่นดินไหวเจ็ดเค่ no no โอ้ยเสียงอะไร attention มีการติดต่อเกิดขึ้นนะฮะไม่มีวิทยุด้วยผิวไปดีกว่าเอาวิทยุมาเท่านั้นนะฮะอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นโอ้อันนี้ไฟฟ้านะฮะเหมือนเดิมไฟฟ้าเฮ้ยไปลูกอย่าไม่ได้แดกครับเฮ้ยถือว่าสว่างขึ้นนะบอกไว้ก่อนภาคนี้ภาคเก่าๆนี่เป็นโคตรมืดเลยเฮ้ยแม่งเสียวมีคนเดินตามหลังว่ะคุณว่ามั้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเด็กเค้เอ้ย SCP นี่ SCP หัวกะโหลกครับเราจะลองเข้าไปข้างในนะฮะ SCP หัวกะโหลกนี่เป็นอะไรอ่ะเก็บกระดาษมาก่อนเฮ้ยโดนห้ามจับเหรอมีรอยเลือดเขียนด้วยนะฮะเขาบอกว่าหัวกะโหลกเนี่ยอย่าไปยุ่งมันนะฮะเป็นหัวกะโหลกทหารนาซีนะครับโอเคมีคีย์การ์ดอะไรให้เราไหมไม่มีเลยฮะโอ้เข้ามาทำไมเนี่ยเออไป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 โอ้ยแต่แม่งน่ากลัวกว่าเดิมว่ะมันกดดันนะฮะคือยังไงอะเกมมันมืดแถมเรามีคนเดียวด้วยนะฮะเฮ้ยมีลิฟต์แต่ว่าเรายังไม่อยากลงหาของอ่ะโอ้ยเฮียแม่งโอ้ยเฮียตกใจหมดสัตว์เอ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรไหมกูเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยแม่งกดดันอีกแล้วเย้เย้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮียตกหนึ่งหนึ่งจิ๋มหายกูตกเจอ SCP 106เอาโหจิ๋มหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วฮะเราตกมาที่ SCP 106นะครับพระเจ้าช่วยหอยกระป๋องโน้ตกลงมา What the shit that ตายป่ะเนี่ยตายไหม No อ้าวเฮียดับไปเลยเฮ้ยตื่นมาแล้วอ้าวเฮียอยู่ไหนเนี่ยเอ้ามันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแสดงว่าเรารอดจาก SCP 106นะฮะแล้วก็มาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ไอ้ห่านี่มันตกลงมาอีกแล้วโอ้เจออุ้ยตายสัตว์เอ้ยเชี่ยแม่อะไรวะเนี่ยไม่ได้ฮะกูต้องผ่านไปให้ได้สาย A173แง่ๆเลยนะไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเว้ยแม่งกระตุกเหมือนอะไรตามมาเปล่าวะต้องปิดประตูบ่อยๆแล้วไอ้เชี่ยแม่งเอ้ยจะให้กูตายถึงเมื่อไหร่เนี่ยปิดประตูโอเคแล้วสถานีจะไม่มีเอสโอเคเราเจอห้องนี้นะครับเป็นห้องซัพพลายนะฮะห้องนี้มันอาจจะมีของให้เราอ้าวมาถึงก็เราได้ฐานไฟฉายมาฮะเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวแม่งตายเดี๋ยวเราจะสวยได้นะครับ
คห้องนี้มีอะไรคีย์การ์ดพูดถึงก็มีคีย์การ์ดเลยนะฮะโอเคเราได้คีย์การ์ดมาแล้วนะฮะคีย์การ์ดเป็นแบบใหม่นะฮะสีเหลืองอย่างเท่โอเครู้สึกจะไม่มีอะไรแถวนี้โอ้ what the shit that ห้องใหม่นะฮะเอ้าทหารมาโดนตุ๋ยตูดอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเย็ดเข้อันนี้เขาบอกว่าห้ามถือกล้องถ่ายรูปทุกชนิดนะฮะวิ่งไปก่อนมันอาจจะขังเราได้โอเคทางนั้นเรายังไม่ไปแล้วกันนะโอ้เชียดไม่ไปแล้วตรงนี้เฮ้ยเชียร์แม่ง SCP นั่นเปล่า79อ่ะมันชอบกดดันเราเซฟอ่ะโอเคจะได้ปลอดภัยนะฮะโอเคโอเคห้องนี้เราต้องเข้าไปในห้องนี้นะฮะเปิดได้เย็ดเจ้เฮ้ยเปิดประตูโอเคไม่ได้แดกครับณจังหวะนี้ไม่ได้แดกฮะผมได้คีย์การ์ดมา2อันแล้วและเครื่องGPS นะฮะเอ้ย S300 อะไรไม่รู้นะฮะใส่แบตเตอรี่ให้เขาก่อนโอเคโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋ออันนี้มันแตกนะฮะแล้วเซฟก่อนโอเคไปโอ้มีคนตกลงมาอีกแล้วดูซิว่าเราจะมีอะไรบ้างนี่มีอะไรเดินตามหนังมาเนาะเฮ้ยผมว่ายังไม่ไปดีกว่าแม่งน่ากลัวตรงนี้ผมยังไม่ทันตรวจสอบเลยนะฮะโอ้ยอย่าลุกมาตบกูนะโอ้เยี่ยมรับไปช้าเยี่ยมเก็บมาเดี๋ยวได้คีการมาแล้วถามประชาแม่งเอาโคตรเยอะเลย F5 ก่อนโอ้เฮ้ยเสียงอะไรเอาวิทยุมานะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ให้ในวิทยุโอเคอันนี้บัตรเลเวล1บัตรรู้สึกจะเยอะไปแล้วบัตรเลเวล1เนี่ยทิ้งโอเคเปิดประตูโอ้เรามาเจอ SCP 914นะฮะไม่ได้ครับไม่ได้ Open the door เดี๋ยวแม่งปิดประตูก่อนเดี๋ยวมีใครตามมาสวยเซฟไปก่อนตรงนี้เป็นจุดที่ซัพพลายของเรานะฮะและเม็ดคิดเก็บมาเอกสารจากด็อกเตอร์ฮาร์ทเหรออะไรก็ช่างเถอะตอนนี้เราจะปรับของของเราให้เราแบบท็อปก่อนนะฮะท็อปจัดไปแกสมาร์กอันนี้เวลี่ไฮขออนุญาตอัปเกรดของก่อนนะฮะของเราจะได้ครบตามคอนเซ็ปต์ยา มายังโอ้เราได้การ์ดแบบสีน้ำเงินมาครับเย็ดเข้แบบเลเวลสูงนะฮะไอหานี่ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเนาะโอเคอันนี้เปิดประตูได้เปิดประตูนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวทำของพวกนี้ให้ครบก่อนนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการอัปเกรดของไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ของผมก็ถือว่าค่อนข้างโหดพอสมควรนะฮะจากเม็ดคิดนะครับกลายเป็นขวดยาอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นรูปสารเคมีเนี่ยผมไม่อยากจะใช้เลยนะแต่ช่างเถอะไปกันเลย Open the door โอเคที่พึ่งหลักของเราตอนนี้นะฮะมี49อยู่แถวนี้นะฮะ What the shit that ต้องระวังให้มากนะตอนนี้โอ้โหโอเค
ตอนนี้ก็เริ่มกลัวนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมี49อยู่แถวนี้ว่ะใช่ไหมใช่ไหมโอ้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 อ้าวเจอหมีครับมาซับดูนหมีหมีหายไปละโอเคเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ได้เนี่ยวัตถุฟักแมวตอนที่ผมมีคีย์การ์ดระดับสูงแล้วโอเคมันเปิดไม่ได้นะฮะเราต้องไปทางไหนสักแห่งโอเคไปไปไปโอ้ยเชี่ย person scp 79โอ้เลือดสาดเลือดแค่ SCP 096อยู่แถวนี้นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไปจากห้องแบบนี้ว่ะ SCP 096อยู่แถวนี้นะฮะเฮ้ยผมว่าไปเอาแว่นตาดีกว่าแว่นตาโอ้แว่นตานี่แม่งแต่ว่าอย่าไปใส่นะฮะใส่แล้วคุณนี่รู้เรื่องเลยโอ้ย god โอ้ย oh my shit no ไอ้ชิบหายแล้ว SCP 106มาทำไมมาทำไมมาทำไมแล้วทำไมอ่ะมาทำไมแล้วทำไมอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วกูเจอมันแล้วศูนย์เก้าหกมานะฮะชิบหายโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งเอ้ยอย่านะเว้ยเอ้ยแม่งกระตุกเชี่ยช่วยก็ได้ช่วยกูด้วยแม่งเอ้ยแม่งตามกูมาไอ้เชี่ยแม่งโอเคตามที่คุณคนนั้นบอกนะฮะผมลืมชื่อคุณแล้วที่ไปหาไฟฟ้าแล้วมันจะสงบลงใช่ไหมแล้วเชี่ยแม่งกระตุกเฉยอย่างเงี้ยโอ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 ้ยไฟฟ้าอยู่ไหนไฟฟ้าโอ้ยแล้วเชี่ยแม่งนอนอะไรตรงนี้เนี่ยมึงโอเคโอเคโอ้ยรีบไปรีบไปเร็ว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 แม่งเอ้ยเฮ้ยเชี่ยแม่งตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเดินมั่วแมปแล้วเนี่ยโอ้ยเราจะแม่งกระหมกระตุกเฉยอย่างนั้นน่ะโอเคมันหยุดตามแล้วนะฮะตัว49อยู่แถวนี้เซฟก่อนไม่ใช่มันเดินตามหลังกูมาเปล่าวะไม่ๆๆๆแต่อย่าไปเปิดบ่อยจะถ่านไฟฉายหมดคุณอย่างที่ผมเห็นมั้ยฮะ SCP 111162นะฮะมันคืออะไรก็หมายรู้โอเคคือทุกวันโอเคตอนนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยฮะตอนนี้เราโอ้เราอยู่ในห้องซัพพลายนะฮะเย็ดแค่ห้องซัพพลายครับผมของนี่เต็มไปหมดเลยฮะโอเคดูซิว่ามีอะไรบ้างแฟนไฟฉายวิทยุห้องซัพพลายห้องเก็บของนั่นเองนะครับโอเคก็ขอพักไปแค่นี้ดีกว่านะฮะรู้สึกจะไม่ไหวแล้วแม่งกดดันคือมันไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับมันคือมันกดดันไงโอเคมันกดดันจริงๆนะครับโอเคเราจะขอลาไว้อยู่ในห้องซัพพลายนี่แหละฮะค่อยมาต่อกันตอนที่2ดีกว่าครับสวัสดีใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกดไลค์และติดตามได้นะครับและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม